คุณผู้ชมคะที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมันมีเหตุการณ์สองแม่ลูกขับรถไปแล้วนะคะแล้วก็รถเก๋งไปตกน้ำตรงจุดยูเทิร์นสะพานข้ามแยกบางใหญ่ทีนี้ชุดกู้ภัยนักประดาน้ำเขาลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือสามารถค้นหาจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจนะคะแต่หลังจากนั้นนักประดาน้ำท่านหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือเหตุครั้งนี้สิบเอกณัฐวุฒิคณิธนันท์ปรากฏว่าพอขึ้นมาได้แล้วมีอาการความดันสูงปวดศีรษะอย่างรุนแรงค่ะต้องรีบนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแล้วพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนแล้วก็ประกาศขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอเพื่อช่วยในการผ่าตัดครั้งนี้ตามประวัติแล้ว10เอกณัฐวุฒิเนี่ยเป็นนักประดาน้ำที่มีฝีมือนะคะแล้วก็เคยเข้าไปช่วยเหลือเหตุในการเป็นอาสากู้ภัยในการดำน้ำมาแล้วหลายเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินทางไปเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากผ่านการผ่าตัดไปแล้ว10เอกณัฐวุฒิหรือว่าคุณอามอาการดีขึ้นค่ะรู้สึกตัวร่างกายตอบสนองยกมือไหว้แล้วก็รับกระเช้าดอกไม้จากทางผู้ว่าได้แล้วแต่ว่าเบื้องต้นแพทย์บอกนะคะว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาการก่อนว่าจะสามารถถอดอันนี้ได้ไหมถอดเครื่องช่วยหายใจตรงนี้เดี๋ยวแพทย์จะประเมินอาการไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอีกหนึ่งเสียงที่เขาอยากจะฝากขอบคุณด้วยก็คือคุณแม่ของสิบเอกณัฐวุฒิค่ะคุณแม่บอกว่าขอบคุณทุกท่านเลยที่บริจาคโลหิตมาให้จนกระทั่งมันเพียงพอและล้นเหลือจนกระทั่งโลหิตเหล่านั้นมันสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้อีกขอบพระคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ฟังเสียงค่ะอาการตอนนี้เมื่อสักประมาณช่วงเช้าๆอะค่ะคุณหมอแจ้งว่าวันนี้สามารถถอด เครื่องช่วยหายใจได้แล้วซึ่งสามารถหายใจได้ด้วยตัวเองแล้วก็รอดูอาการตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่ห้อง ICU ก็ห้ามเยี่ยมงดเยี่ยมเนื่องจากเหตุโควิดอะไรด้วยอะค่ะแล้วก็อยากให้น้องอามได้พักผ่อนสักระยะหนึ่งอาการโดยรวมตอนนี้ก็ตอบสนองดีค่ะคุยรู้เรื่องคุยได้แล้วคุยได้คุยได้ค่ะก็รู้สึกตัวดีทุกอย่างก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงว่าดูแลกันอย่างเต็มที่แล้วก็ซาบซึ้งน้ำใจกับของทุกๆท่านนะคะที่ให้มาในครั้งนี้อะค่ะโล่งไปสักครึ่งหนึ่งขอให้เพียงแต่ตอนนี้ค่ะยังไม่เห็นหน้าลูกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับลูกว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่ฟังข่าวเรื่อยๆเพราะว่าเขาให้อัปเดตทางโทรศัพท์กันบอกให้กับน้องอามเก่งอยู่แล้วค่ะแม่เชื่อว่าน้องอามต้องหายค่ะคุณแม่บอกว่าเชื่อไหมว่าลูกนะมาขอทำงานเป็นจิตอาสาตั้งแต่อายุ18นะคะแล้วแม่เป็นคนเซ็นใบอนุมัติให้เองค่ะตั้งแรกก็กังวลนะว่าอายุยังน้อยอยู่ไปทำงานเป็นจิตอาสามันอันตรายไหมแต่ว่ารู้ว่าลูกชายเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วแม้ว่าครั้งนี้ตัวเขาจะรับบาดเจ็บแต่แม่ก็ภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมากส่วนจุดเกิดเหตุที่มีรถสีขาวตกลงไปในน้ำในช่วงเวลาตรงนั้นแล้วทำให้สองแม่ลูกที่อยู่ในรถเก๋งเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยคือสะพานข้ามแยกบางใหญ่นะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เองเขาเอาแบเรียร์ไปปิดกั้นตรงขอบทางตรงจุดเกิดเหตุแล้วที่เกิดเหตุมันคือช่วงกลับรถตรงใต้สะพานมันจะเป็นทางโค้งรูปเกือกม้าแล้วตอนแรกมันไม่มีแบเรียร์แล้วรถคันที่เกิดเหตุเขาขับมาช่วงเวลากลางคืนพอดีก็เลยตกน้ำลงไปตรงนี้ลงไปเลยพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาล่าสุดนะคะจุดเกิดเหตุตรงนี้แขวงการทางสุราษฎร์ธานีเอาแบเรียร์ที่เป็นสีสะท้อนแสงมาติดตั้งไว้แล้วค่ะแล้วก็มาติดป้ายบอกพิกัดความเร็วด้วยว่าห้ามใช้ความเร็วเกินเท่านี้ส่วนครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบเหตุรถตกน้ำเขาก็นิมนต์พระมาประกอบพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุตรงนี้ด้วยค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ